เอ้ยโย่ซับวันนี้ก็อยู่กับผม BBQ Gamer อีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะครับจะมีการอัปเดตโปเกมอนตัวใหม่เข้ามานั่นก็คือ Buzzworld หรือว่ามัชชิบูนั่นเองนะครับผมซึ่งผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของมันอยู่ใช่มั้ยครับและนั่นยังไม่พอครับในการอัปเดตครั้งนี้มันจะมีโหมดใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมซึ่งโหมดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแบบนี้นะส่วนใหญ่เขาจะเอาไปไว้ที่ Quick Match หรือว่าโหมดการต่อสู้แบบด่วนนั่นเองนะครับผมจากที่ผมเคยลงข้อมูลเอาไว้ก่อนหน้านี้นะหมวดนี้ก็จะมีชื่อว่าปิกาปาร์ตี้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นการต่อสู้ของปิกาจูทั้งแมปทั้งทีมทุกทีมทั้ง2ทีมเลยนะฮะโดยเราก็จะต้องโจมตีพวกมอนต่างๆนะครับมอนต่างๆภายในแมปนี้มันก็จะเป็นปิกาจูนะซึ่งปิกาจูแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีบัฟที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็จะมีปิกาจูตัวใหญ่อยู่ตรงกลางแมปซึ่งก็มีชื่อว่าไจแกนตามแม็กปิกาจูนะครับโปเกมอนตัวนี้เมื่อเราโจมตีหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็จะมีผลเหมือนกับแซปโดสเลยนะ คือเราสามารถไปดังแบบไม่ต้องรอดีเลย์รอเวลานะครับผมสามารถดังแล้วก็ทำสกอร์ได้เลยนะฮะส่วนโปเกมอนปิกาจูที่เป็นบัฟนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้ครับใส่หมวกสายฟ้าสีดำเหลืองนะการเอาชนะช็อกกิ้งปิกาจูจะทำให้การโจมตีปกติของคุณปล่อยสายฟ้าโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามที่โดนสายฟ้าจะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และความเร็วในการโจมตีลดลงในช่วงเวลาสั้นๆตัวถัดมาก็จะเป็นเซิร์ฟฟิงปิกาจูถ้าเกิดว่าเราเอาชนะตัวนี้ได้นะครับมันก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับคุณและทำให้คุณต้านทานสิ่งกีดขวางได้เป็นระยะเวลา1นะครับ นอกจากเราจะได้สถานะวิ่งเร็วแล้วเราก็จะยังได้กัน CC เพิ่มขึ้นด้วยนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นสติลลี่ปิกาจูจะทำให้คุณได้รับโล่ที่หักล้างความเสียหายส่วนหนึ่งที่คุณได้รับเอฟเฟกต์โล่จะทำงานเป็นระยะเมื่อใดก็ตามที่เวลาผ่านไปตามที่กำหนดไว้ถ้าว่าเราฆ่าตัวนี้ได้เนี่ยเราก็จะได้รับบัฟโล่มานั่นเองนะครับผมจะทำให้เลือดของเราลดช้าลงกว่าเดิมนะเนื่องจากว่ามันจะมีเกราะคุ้มกันให้เราอยู่นะโอเคสำหรับโปเกมอนที่เป็นบัฟในแมปนี้ก็จะมี3ตัวด้วยกันนะครับผมคิดว่าหมวดนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนนะยังไงก็รอเล่นกันต่อไปนะครับเรามาดูกันซิว่าหมวดใหม่มาแบบนี้ตัวใหม่มาแบบนี้เขาจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลอะไรเด็ดๆดีๆให้เราบ้างหรือเปล่านะครับผมรอลุ้นกันนะ A new type of quick battle, Pika Party, will begin today, August 3rd. In this special type of quick battle in celebration of our first anniversary, all Pokemon on the field, both wild and players, are Pikachu. We hope you join in the festivities.ถ้าหากว่าทุกคนชอบข่าวสารดีๆอัปเดตก่อนใครแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนที่ติดตามช่องของผมเนี่ยก็จะได้รับรู้ข่าวสารใหม่ๆก่อนใครเลยนะครับผมคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับครับ